เรามีผลเดียว1ดอก1รังไข่ค่ะผลกลุ่ม1ดอกหลายรังไข่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับชีววิทยากับไบโอเอลวันนี้ทำไมพวกเรามีอะไรติดอยู่บนหัวด้วยนะครับโควิดเต้ก็มีผมก็มีเหรอมันคืออะไรเนี่ยผมไม่รู้ข้างบนมีอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยชมพู่ครับมันคือชมพู่เลยครับแล้วบนศีรษะของส้มจิ๊กคืออะไรครับแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลมันคือผลไม้ใช่ไหมเราชวนอาจารย์ปูเป้มาช่วยบอกเราดีกว่าว่าวิธีในการที่จะแยกง่ายๆเลยว่าผลไม้แต่ละชนิดเป็นอย่างไรนั้นทำอย่างไรเชิญอาจารย์ปูเป้เลยมาครับคุณผู้ชมดูความอลังการของกล้วยและป่าไม้ที่พามาด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ปูเป้ครับผลไม้เนี่ยมันสามารถจะแบ่งได้สักกี่ชนิดครับก็ถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะก็มี3แบบก็คือเป็นผลเดี่ยวผลกลุ่มแล้วก็ผลรวมแล้วจะแยกดูยังไงล่ะอยากรู้ว่าเป็นผลเดี่ยวผลกลุ่มหรือผลรวมย้อนกลับไปดูที่ดอกถ้าผลเดี่ยวจะมาจาก1ดอกแล้วก็มี1รังไข่1ดอก1รังไข่อย่างนั้นจะเรียกเป็นผลเดี่ยวอย่างเช่นถั่วลันเตา1ผลก็คือ1ฝักใช่ไหมคะมาจาก1ดอกแบบนี้ดอกถั่ว1ดอกนะคะอันนี้เป็นดอกแครซึ่งเป็นถั่วเหมือนกันอันนี้ก็คือ1ดอก1ผลอย่างนี้ถ้าเผื่อผมหยิบเอามะเขือเทศขึ้นมาเนี่ยผมก็อาจจะพอเดาว่าเอ้ยนี่มันต้องเป็นผลเดี่ยวแน่เลยอ่ะใช่แล้วเพราะว่ามันมาจาก1ดอก1รังไข่ใช่ค่ะใช่มั้ยครับเอ๊ะแต่เค้าอยู่กันเป็นหลายๆหลายๆผลเป็นพวงใช่มั้ยครับเป็นช่อใช่มั้ยครับเป็นพวงได้แต่ละผลเป็นผลเดี่ยวแต่ละผลเป็นผลเดี่ยวใช่ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่า1ผลของมังคุดเนี่ยคือผลเดี่ยวแล้วเราจะเห็นยอดเกสรเพศเมียมันยังคงอยู่อันนี้เห็นมั้ยครับนี่มีกี่แฉกเป็นยอดเกสรเพศเมียใช่เพราะฉะนั้นที่มันมี6ชิ้น5แฉก6แฉกเนี่ยก็คือมันตรงกับข้างในซึ่งเป็นล็อกคู่อยากอันนั้นเลยเราแกะเลยแต่นี่มีอยู่ด้วยกันกี่แฉกนะครับเพราะฉะนั้นเราเดาว่าข้างในจะมีอยู่7นะ7ลกซามูไรมันโอ้โหการฝีมือการปอบมาคุณมีเท่าไหร่ครับมีกี่ภู7พอดีเลยอันนี้ผลกลุ่มนะคะอย่างเช่นน้อยหนานะจะมีผลอยู่ข้างในเล็กๆๆๆใช่ไหมคะรวมเป็น1ผลแต่จริงๆแล้วมาจากดอกเดียวดอกน้อยหนาหายากหน่อยเราใช้ดอกพวกจำปีจำปาแทนซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งมีคล้ายคลึงกันดอกจำปีจำปาเนี่ยก็จะมีรังไข่หลายๆรังไข่อยู่ข้างในนะคะ1ดอกเขียวๆนี่คือลูกของจำปานี่คือตัวอย่างแห้งตัวอย่างแห้งของลูกของจำปาซึ่งเนี่ยมาจาก1ดอกนี่คือมาจาก1ดอกเนี่ยมาจาก1ดอกแต่1ดอกนี่เขามีหลายรังไข่ใช่แล้วแล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นผลกลุ่มผลกลุ่มนะคะทีนี้ในจำปาก็จะแยกกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในน้อยหนามันยุบรวมกันอยู่ในลูกเดียวเข้าใจแล้วเรามีผลเดียว1ดอก1รังไข่ค่ะผลกลุ่ม1ดอกหลายรังไข่ทีนี้ผลรวมก็คือมันเป็นช่อดอกอย่างเช่นสับปะรดในแต่ละตาเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะเป็นดอกครับเป็นดอกรอบๆเลยปฏิสนธิมันก็จะกลายเป็นผลซึ่ง1ผลจะมีหลายๆดอกรวมกันอยู่บนก้านเดียวกันเป็นช่อดอกขนุนก็เหมือนกันช่อดอกของขนุนก็คือส่วนตรงนี้ที่เป็นช่อดอกใช่ไหมคะซึ่งเจริญไปเป็นผล1ผลก็เลยเรียกว่าผลรวมผลรวมเช่นเดียวกับจำปาดะเหมือนกัน1ช่อทั้งหมดนี่เป็น1ช่อกลายไปเป็น1ผลตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าผลเดียวผลกลุ่มผลรวมนั้นดูอย่างไรหรือว่าแยกได้อย่างไรเป็นโจทย์ของพวกเราแล้วล่ะที่จะคัดแยกผลไม้ที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยให้เป็นประเภท
รวงสตรอเบอรี่ไปย่างสตรอเบอรี่ไหนที่หน้าอ๋อสันสันลับนักนักนักไว้ไว้วางข้างหลังโอเคถูกต้องแล้วนะคะพวกนี้มี1ดอกแล้วก็1รังไข่1ผลอันนี้1ดอกมี1ผลแต่มีหลายรังไข่นะคะอันนี้เป็นช่อดอกแล้วก็กลายเป็นผล1ผลนะคะก็เรียกว่าผลรวมถูกต้องเยี่ยมมากตบมือเยี่ยมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปูเป้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาชวนให้พวกเราได้รู้จักกับผลไม้ในกลุ่มประเภทต่างๆขอบคุณครับขอบคุณค่ะต่อจากนี้นะครับเวลาที่รับประทานผลไม้ก่อนที่จะจับเข้าปากลองดูสักนิดนึงว่าเขาเป็นผลเดียวผลกลุ่มหรือผลรวมแล้วกลับมาพบกับความสนุกของชีววิทยาได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับ Bio Oh Yeah